ด้านนู้นก็มาก็จะเห็นไฟกองเนี้ยครับมาจากด้านนู้นนะก็จะเห็นไฟกองเนี้ยเพราะนั้นน้องลากสายมาตรงเนี้ยอยู่เลยเอาอยู่เลยเนี่ยเอาอยู่เลยไม่ขอตัดตกมานี่น้ำเลยน้ำข้างนอกว่าคนนี้ทำนี่เลยลงไปทั้งลมจะไปขีดเครื่องเออจะรับกันขีดลมกันไปแม่พี่ไปแม่ถ้าเข้านี่ได้แล้วมีแรงน้ำใช้ตรงนี้มันก็ไปมันก็เรื่อยมันขึ้นอีกแล้วพี่น้ำตรงนี้หมดแล้วไปนะเขาแจ้งตอนกี่โมงอ่ะประมาณ4:00เขาแจ้งจากอะไรจากศูนย์วิทยุแล้วก็อำเภอครับแจ้งศูนย์วิทยุของอำเภอว่าเหตุเพลิงไหม้เองก็รีบมาและเห็นอะไรบ้างไฟไหม้อยู่ข้างในร้านนี้ครับร้านนี้ไฟไหม้ข้างบนด้วยร้านนี้นะฮะร้านนี้ตอนที่จะแจ้งสายตรวจรีบมาก็เกิดเพลิงไหม้ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นต้นเหตุไม่มีใครนอนเลยไม่มีคนอยู่เลยไม่มีคนอยู่ต้นเพลิงเป็นยังไงนะคะคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากไอ้โคมไอ้ที่เขาประมูลมาจากไอ้ทานเจ้าแล้วเขาเปิดไฟขึ้นไว้ใช่แล้วมันก็เกิดความร้อนแล้วมันก็ไหม้ก็เป็นกระดาษบางๆเป็นกระดาษบางๆแก้วก็แขวนไว้หน้าร้านแขวนอยู่ในบ้านแขวนไว้ในบ้านเนี่ยตรงแถวๆในบ้านนั่นเอง